สวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนเพจนะครับแต่บอกตอนแรกจะบอกเพื่อนชาว CU แต่ว่าคุณกิตเขาไม่ได้มานะครับไม่เป็นไรแต่ผมรู้สึกอยากจะมีอะไรอยากจะเล่าให้ฟังสักเรื่องสองเรื่องนะครับอาจจะไม่ได้เล่าได้ตรงมากนักนะครับมันเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างแต่ว่ามันผมรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาภาพรวมมากกว่านะครับแล้วผมรู้สึกว่าใครที่อยู่ที่สัตหีบหรืออยู่ที่ชลบุรีหรือว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะฟังเรื่องนี้กันได้ผมจะมันน่าจะสะท้อนอะไรบางอย่างนะครับเพื่อนๆผมจะเล่าเพื่อนๆฟังวันนี้ครับว่าณวันนี้จุดที่มันน่าจุดเชื่อไหมว่าจุดที่ผมแปลกใจที่สุดแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นหรือกระทั่งเป็นเรื่องที่มันน่าจะมีอะไรผิดแปลกไปเนี่ยอย่างไม่น่าเชื่อเนี่ยผมอยากเล่าในมุมนี้เพื่อนๆฟังนะครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าตอนที่พวกเราไปทำข่าวนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้ระบุอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ได้ระบุทั้งสิ้นนะแต่ย้ำว่าโอเคล่ะก็เล่าอย่างยับเล่าได้ที่เล่าได้ว่าเราก็เจออุปสรรคอะไรหลายๆอย่างในการทำหน้าที่ของเราอยู่ระดับหนึ่งพอสมควรนะครับเราเจออุปสรรคในการทำคือเราเป็นนักข่าวมาเนี่ยเพื่อนๆผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนที่เป็นนักข่าวหรือว่าน้องๆเพื่อนๆพี่ๆหลายๆสำนักทุกสื่อที่เขาเป็นนักข่าวมาโดยเฉพาะรุ่นกลางๆอย่างผมรุ่นพี่ๆรุ่นกลางๆอย่างเราอย่างผมอะไรเงี้ยที่อยู่มาแต่ระดับหลัก10กว่าปี10ปีหน่อยอะไรเงี้ยผมว่าข่าวลักษณะแบบเนี้ยเราน่าจะเจอกันอยู่พอสมควรในอุปสรรคของการทำข่าวนะครับจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้ฟังอุปสรรคแบบเนี้ยมันทำให้เราทำข่าวลำบากนะครับทำข่าวลำบากบ้างล่ะแล้วก็เป็นอุปสรรคในการนำเสนอบ้างนะครับแล้วผมก็ย้ำเพื่อนๆว่าเราจะประเมินตัวเองนะครับเพื่อนๆเราจะประเมินตัวเองว่าจุดที่เรารายงานหรือจุดที่เราด้วยนี่แล้วเนี่ยมันถูกต้องตามหลักวิชาชีพแล้วนะครับหรือว่าถูกต้องตามหลักวิชาชีพถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วทั้งสถานที่ทั้งนู่นนั่นนี่พื้นที่เราเช็คหมดแล้วเนี่ยพวกเราก็จะเชื่อมั่นในการที่จะทำข่าวชิ้นนั้นๆนะครับเพื่อนๆเนาะจุดโอเคจุดผิดพลาดเล็กๆอันนู้นนั่นนี่เป็นเรื่องปกติแต่ต้องยอมรับแต่หมายถึงว่าโครงสร้างใหญ่ผมกำลังหมายถึงโครงสร้างใหญ่เมื่อเรามั่นใจแล้วเนี่ยพวกเรามักจะไม่ยอมให้กระบวนการอะไรต่างๆมันมาหยุดยั้งหรือว่าเราได้ไม่ยอมนะครับเพื่อนๆแต่ทีเนี้ยแม้กระทั่งบางจุดบางอย่างที่เราอาจจะต้องยอมด้วยความเข้าใจหรือยอมด้วยสถานการณ์หน้างานหรือยอมด้วยความเข้าใจหลายๆอย่างเนี้ยซึ่งเราก็เข้าใจนะครับเพื่อนๆอันนี้บอกพี่ๆหลายๆท่านที่พี่ๆอาจจะเข้ามาดูเนี่ยนะครับก็เราก็เข้าใจในความลำบากหรือความจำเป็นหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าจุดนึงอ่ะที่ผมรู้สึกคาใจก็คือว่าซึ่งผมคิดว่าจุดเนี้ยเท่าที่ไปทำข่าวมาแล้วในไม่ใช่เฉพาะที่สัตหีบนะครับแต่เป็นหลายๆพื้นที่เนี่ยผมรู้สึกว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกตรงกันกับเราข้อแรกแบบนี้ผมจะไล่ฟังเป็นข้อแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าที่ชาวบ้านชาวช่องเขาฝากมาและเขาสะท้อนมาคือท่านเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความสูญเสียโอเคคนมีคนรับผิดแล้วก็ต้องนำไปสู่การชดใช้ทางกฎหมายนำไปสู่การเยียวยาอะไรต่างๆมากมายใช่ไหมครับแล้วก็ต้องรับโทษตามกฎหมายใช่ไหมแต่สิ่งที่ผมชาวบ้านเขาค้างคาใจมากๆคือพื้นที่แบบนี้เนี่ยข้อแรกอ่ะคือเมื่อวานเนี้ย PPTV ก็นำเสนอข่าวเจาะลึกเรื่องนี้ไปนะครับแล้วก็มันก็เป็นสามัญสำนึกทั่วไปเพื่อนๆว่าเฮ้ยคือเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ควรจะสร้างความอุ่นใจให้กับหรือเป็นพื้นที่ที่ควรจะมีความถูกต้องไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับมันควรจะเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความถูกต้องไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับมันควรจะเต็มไปด้วยพื้นที่ที่เป็นสีขาวไม่ใช่เหรอถามว่าทำไมพวกเราทุกคนหรือว่าพวกเราผู้สื่อข่าวหรือว่าทำไมประชาชนทั่วไปเขาหรือคนที่เขาหลังไมค์มาเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนที่ทำธุรกิจอะไรอย่าไปว่าเขาเลยครับเขาทำงานงกตาปิดๆแล้วเขาก็สังเกตเห็นว่าคือมันเป็นธรรมชาติมนุษย์ที่เห็นอะไรที่มันแบบมันก็ไม่ยุติธรรมอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกแบบนี้นี่แหละแล้วมันเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้หน่วยงานรัฐอยู่ตรงนั้นตรงนี้เป็น10จุดแบบเนี้ยมันมีอะไรแบบเนี้ยเกิดขึ้นได้ด้วยเหรอแบบนี้คือนี่คือข้อแรกนะครับข้อ2ก็คือว่าผมจะเล่าเรื่องนี้ฟังครับเพื่อนๆเชื่อไหมว่าผมเมื่อคุยกับเพื่อนๆน้องๆนักข่าวหลายคนนะว่าผมเล่าทั่วฟังทั่วไปว่าเฮ้ยมึงเรามานั่ง brainstorm กันเนี่ยนะในทีมข่าวที่พี่ทีมข่าวที่เขาอาวุโสแล้วหรือว่าหลายๆคนที่เขาไอ้นี่อาวุโสแล้วมีประสบการณ์เนี่ยเฮ้ยพี่ผมงงว่ะพี่ทำไมเวลาเราไปทำข่าวแบบเนี้ย
เรามักจะเจอคือเราเจออยู่แล้วนะเพื่อนๆการเราเจอปรับปลายนะการถ่ายรูปเอ่ยการโทรบอกกันเอ่ยการตามถ่ายรูปเอ่ยซึ่งถ้าเป็นภาคเอกชนหมายถึงว่าพี่ๆที่เป็นเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเขาหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเขาหรือเป็นเขาบริหารของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจได้ต่างคนต่างทำหน้าที่ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรต่างคนต่างทำหน้าที่แต่เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าผมไม่เข้าใจอย่างหนึ่งแล้วก็อยากจะสะท้อนในฐานะที่เป็นที่สวมหมวกสื่อเนี่ยนะมันผมไม่เข้าใจว่าทำไมที่เราไปทำข่าวแบบนี้จะต้องเห็นภาพที่มันชัดเจนว่าทำไมจะต้องมีเจ้าหน้าที่รัฐมาตามถ่ายรูปนะครับหรือว่ามีบุคคลที่มีลักษณะคล้ายเจ้าหน้าที่รัฐลักษณะทางกายภาพเช่นชุดเสื้อผ้านะครับหรือทรงผมนะครับหรือต่างๆซึ่งที่ผมกล่าวแบบนี้ผมไม่ได้กล่าวโทษอะไรไปลอยๆหรือไม่ได้คอนเซ็ปต์ไปลอยๆหนึ่งคือพวกเราก็โดนกับตัวเองนะครับเรื่องการตามถ่ายรูปเอ่ยโทรบอกคนนั้นคนนี้นะแต่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะผมบอกก่อนแยกเจ้าหน้าที่รัฐก่อนนะครับแยกระหว่างเอกชนทั่วไปที่เขาต้องปกป้องธุรกิจพื้นที่เขาแล้วนะไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ล้ำเส้นอะไรกันไปก็ว่าตามหน้าที่แต่ละคนแต่ว่าหมายถึงเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลที่มีลักษณะคล้ายเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยผมก็งงว่าเฮ้ยเวลาทำมาทำหน้าที่แบบนี้พวกเราควรจะได้รับความคุ้มครองหรือว่าการดูแลจากพวกท่านไม่ใช่เหรอวะคือไม่ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นสิ่งที่เอาจริงๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องตลกร้ายนะครับเพื่อนๆแล้วถามว่าเดี๋ยวพี่ๆเจ้าหน้าที่จะเข้าใจผิดไม่ได้บอกเป็นทุกคนไม่ได้เป็นทุกคนนู่นนี่นะแต่มันก็จุดใต้ตำตอครับเพื่อนๆถามว่ามันจุดใต้ตำตอตรงไหนรู้ไหมฮะมันจุดใต้ตำตอตรงที่ว่าผมเล่าเพื่อนๆฟังแบบนี้สองวันเนี้ยผมต้องกราบขอบพระคุณผมกราบขอบพระคุณณตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆมันทำให้อย่างน้อยๆมุมมองหรือว่าทัศนคติที่คนไทยมองหรือว่าคนไทยมองเอ่ยหรือประชาชนทั่วไปที่เขามองเข้าไปในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สัตหีบเนี่ยผมเล่าเพื่อนๆฟังแบบนี้นะผมพูดได้ว่า4วันเนี่ยผมได้ข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหลายอย่างจากเจ้าหน้าที่1คนผมย้ำนะครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่1คนครับเพื่อนๆเป็นเจ้าหน้าที่และไม่ใช่อดีตเจ้าหน้าที่ด้วยนะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ยังรับราชการอยู่ผมถามว่าเฮ้ยพี่ทำไมพี่ถึงแบบบอกผมว่าพี่เขาบอกพี่ไม่กลัวหรือนั่นนี่แหละเขาบอกเขาไม่กลัวเขารู้ว่าวิธีการเขาอยู่ในฝ่ายความมั่นคงอ่ะจนเขารู้ว่าวิธีการในการทำข่าวแล้วเขารู้จักเหมือนกับรู้จักตัวเราอยู่แล้วด้วยนะครับรู้จักตัวเราอยู่แล้วด้วยโอเคเขาฝากฝังกันเรื่องของการไม่มีทางที่รู้เป็นใครแน่นอน100%อันเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกข้อมูลผมคือเขาอยู่ที่นั่นมานานมากหลายสิบปีนะครับตั้งแต่รับราชการใหม่ๆแล้วก็อยากจะเล่าอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นภาพของประชาชนในหลายพื้นที่หรือว่าในจุดใกล้เคียงเขาก็รู้สึกไม่สบายใจมาตลอดในการเห็นความผิดปกติหลายๆอย่างแบบเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นจุดมุ่งหมายนึงที่ผมเฮ้ยผมแม่งโคตรขอบใจเลยเพื่อนๆครับผมขอบใจมากนะแบบผมไม่ใช่ขอบใจขอบคุณมากจริงๆพี่ๆเพื่อนๆอันเนี้ยแล้วสิ่งที่เขาพี่ท่านเนี้ยเขาชี้เป้าให้ผมเนี่ยตอนแรกผมก็เราเคยทำข่าวมาโอเคผมอาจจะอยู่สายการเมืองนะครับแต่ว่าพอไม่ได้ประจำสภาไม่ได้ประจำทำเนียบแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปสายอื่นไปอาชญากรรมนู่นผสมกันไปใช่ไหมแม้ว่าสายหลักอยู่การเมืองก็ตามทีแต่ว่าเราก็จะมีประสบการณ์พอสมควรเราเห็นว่าเฮ้ยโอเคเวลาไปทำข่าวแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีบ้างแหละเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันเห็นอีกครั้งหนึ่งด้วยตาอะไรเงี้ยมันก็อดรู้สึกแบบห่อเหี่ยวใจไม่ได้ครับเพื่อนๆผมเองเพื่อนๆเองนู่นนั่นนี่เอ่ยใครหลายๆคนเอ่ยทีมข่าวพี่ๆเขาอาวุโสกันหมดแล้ว40 50 50กว่ากันหมดแล้วแล้วมันต้องมาเห็นภาพอะไรแบบนี้มันรู้สึกองตรงนะมันละเหี่ยใจมันละเหี่ยใจตรงไหนรู้มั้ยครับมันละเหี่ยใจตรงที่ว่าคือพวกพี่ไม่คือเราถ้าเป็นผมอ่ะผมรู้สึกเขินแทนน่ะว่าแบบถ้ากูเป็นฝ่ายความมั่นคงเป็นคนที่โอเครับจ๊อบงานนอกก็ไม่ว่ากันถูกมั้ยครับหมายถึงว่างานอดิเรกเรางานที่ช่วยเหลือครอบครัวเราพ้นจากเวลาราชการเราไม่ว่ากันพี่แต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งอ่ะหน้าที่ของท่านอ่ะมันควรจะช่วยกันนำพาองค์คาพยพหรือช่วยพาสังคมไปสู่การตรวจสอบสิวะถูกไหมฮะผมก็งงเฮ้ยแต่สิ่งที่มันเห็นตามตาพวกเราหรือสิ่งที่มันเห็นแล้ว
เราเห็นกันแปดตาอย่างเงี้ยเราไม่ได้มาพูดพล่อยๆหรือข้อมูลที่เราได้จริงๆตัวจากตัวเจ้าหน้าที่รัฐแท้ๆอย่างรับราชการอยู่อย่างเงี้ยแล้วมาเห็นด้วยตาเราเห็นการรายงานเราเห็นการถ่ายภาพหรืออะไรไม่คือไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าคือพี่ไม่เขินบ้างเหรออันนี้มันเป็นมุมหนึ่งที่พี่สวมหมวกอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันแย่กับสังคมไทยมากเลยนะคือผมรู้สึกมันผมรู้สึกว่ามันแย่กับสังคมไทยมากเนี่ยครับแง่มุมเนี้ยวันนี้ผมชวนคุณกิตมาไลฟ์แต่เขาไม่ว่างแต่ผมทนไม่ไหวจริงๆวันนี้คือไม่ทนไม่ไหวไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ว่าอาจจะพูดกระโชกห้านิ่งเพราะว่ารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมมองว่ามันไม่ได้ผิดในเชิงข้อกฎหมายหรือว่ามันไม่ได้ผิดในเชิงตัวบทกฎหมายหรือว่าตัวอักษรน่ะในเชิงทฤษฎีอ่ะแต่ผมมองว่ามันเป็นหลักจรรยาบรรณน่ะเหมือนเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ผมคงไม่ลงลึกนะเพื่อนๆครับซึ่งเดี๋ยวสมาคมสื่อคงจะมีเพจนี้ออกมาแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนกับผมอ่ะบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมในช่วงเนี้ยในช่วงไม่กี่วันเนี้ยในช่วงวัน2วันเนี้ยผมก็ทุเรศตัวเองนะถ้าผมจะต้องไปรับนู่นรับนี่หรือก็ทุเรศตัวเองที่จะไปเฮ้ยไป PR ให้จุดนั้นจุดนี้ผมก็ต้องชี้แจงตรงผมไม่ได้มีหน้าที่ PR ให้พวกพี่การทำข่าวการเป็นนักข่าวจะเป็น PR ให้ภาคธุรกิจเพื่ออะไรพี่ก็มีสื่อของพี่ก็มีนู่นนี่ของพี่อยู่แล้วอันนี้เล่าถึงหลักการให้ฟังก่อนขอกินน้ำนิดนึงเพื่อนๆครับคอแตกแต่ว่าวันนี้ทนไม่ไหวจริงๆคุณจิตเขาไม่ยอมมาซึ่งผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นแบบนี้แล้วอ่ะมันเห็นทนโทษมันเห็นจำตามันเห็นทนโทษมันเห็นตำตามันเห็นทนโทษมันเห็นตำตามันเห็นแล้วรู้สึกว่าอ่ะพ่อแม่เราก็รับราชการอย่างเงี้ยใช่ป่ะพ่อแม่พี่สาวผมก็รับราชการพี่เขาหลายๆคนเขาก็ไอ้นี่ผมก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะนึกไม่ออกว่าผมไปเจออะไรคือประมาณอย่างเงี้ยประมาณว่าสมมติผมไปทำข่าวอ่ะแทนที่คนที่เขามาตรวจสอบการทำข่าวของเราอ่ะก็จะเป็นภาคธุรกิจของเขาใช่ไหมที่เขาก็ต้องปกป้องหรือว่าโอเคเฮ้ยมันเป็นธรรมดาอันนั้นเราไม่ได้ร่วมกันแต่พอเราผมแปดตาเนี่ยเห็นไปแล้วมีเจ้าหน้าที่อีกคนนึงอยู่ด้วยอย่างเงี้ยจากกรมทางหลวงเงี้ยเราเห็นเลยว่าเฮ้ยคนที่มาตามดูเรานู่นนี่ตามวนเป็นไปวนเวียนมาเป็นชายลักษณะคล้ายๆหน่วยงานรัฐอย่างเงี้ยคนแล้วคนเล่าผมแบบผมมันเห็นแล้วมันสิ้นหวังอ่ะเพื่อนๆผมพูดจริงนะคือแบบอะไรวะคือแบบมันควรจะเป็นพื้นที่ที่มันมีความปลอดภัยไม่ใช่เหรอวะมันควรจะเป็นพื้นที่ที่พวกพี่ฝ่ายความมั่นคงอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะแต่ทำไมมันเป็นแบบนี้คือเฮ้ยคุณเฮ้ยบ้านเมืองเป็นอะไรไปหมดวะเนี่ยคือตลกจริงๆเพื่อนๆผมอะไรนะผมมาจนที่บ้านห่วงแล้วแหมอ๋อคุณจิตไม่เพื่อนๆผมเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับผมรู้สึกว่าเรารู้สึกเราผมมาคุยกับพี่ๆอ่ะที่เขาอายุ50แล้วอ่ะที่พี่ๆเขาเป็นช่างภาพเขาเป็นนักข่าวรุ่นเก่าเป็นคือเราก็อดที่จะเขาเรียกละเหี่ยใจไม่ได้คือมันย้อนแย้งอ่ะเมื่อวานนี้ผมคุยคุณกิตไปว่าคุยคุณกิตผมเนี่ยแหล่งข่าวเราหลายคนก็มีพี่ๆตำรวจที่เราเคารพรักหลายคนนะครับผมบอกเลยนะแล้วผมเคยบอกพี่ๆหลายคนว่าเฮ้ยพี่ต้องคิดแล้วนะว่าพี่ต้องถอดใจประชาชนแล้วอ่ะพี่ต้องถอดใจประชาชนอ่ะพี่ๆตำรวจพี่ทหารพี่ต้องถอดใจประชาชนว่าพี่ลองนึกดูว่าอิมเมจหรือภาพของพี่อ่ะสมมติประชาชนขับรถไปเจอด่านอย่างเงี้ยหรือเข้าไปในพื้นที่ที่แบบไปเจอพวกพี่อ่ะเวลามันเป็นหลักทฤษฎีเลยนะครับว่าเราเจอเจ้าหน้าที่รัฐเราเจอเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะเราต้องรู้สึกอุ่นใจสิวะถูกไหมฮะเพื่อนๆอันนี้ผมถามประสบการณ์เพื่อนๆเฮ้ยเราต้องคุณรู้สึกอุ่นใจสิเราเจอพี่ๆเจ้าหน้าที่รัฐเราเจอพี่ๆเจ้าหน้าที่รัฐเราเจอพี่ๆตำรวจพี่ๆนู่นนั่นนี่ใช่ไหมเราเจอพี่ๆฝ่ายของมันคงท่านทำให้เกิดความรู้สึกระแวงกับประชาชนน่ะพี่คิดดูดิว่ามันมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นน่ะเท่ากับว่าสังคมมันมีอะไรผิดปกติแล้วมันย้อนแย้งกันแล้วในบทบาทอำนาจหน้าที่ของท่านดูแลสุขทุกประชาชนน่ะแต่ท่านทำให้ประชาชนที่เขาผ่านไปเจอพวกพี่เขารู้สึกไม่ดีกับพี่เขารู้สึกว่าเฮ้ยโทษนะบางครั้งความซวยมาเยือนแล้วอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้อะไรแต่ว่าตั้งความเสียว่ามันจะถูกต้องแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแล้วเช่นกันครับว่า
ผมอันเนี้ยเผื่อพี่ๆหลายท่านเข้ามาดูว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นหลายอย่างมันต้องนำไปสู่การตรวจสอบแล้วแทนที่เพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านน่ะเพื่อนๆพี่ๆที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยหรือแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยท่านมาตามพวกผมหรือนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยผมว่าโอ้คือมันผมพูดไม่ออกอ่ะเออคือแล้วผมมาคุยกับเพื่อนๆเนี่ยเขาผมวันนี้รถสมมุตินี่รถข่าวนะผมก็ถามพี่ๆเฮ้ยพี่จอร์ดพี่เป็นนายทำไงดีวะพี่คือทำไมเราต้องเจอแบบนี้วะพี่แทนที่เราจะต้องไปสู้กับให้กับชนเขาใช่ไหมแทนที่จะไปเฮ้ยโอเคเราต้องช่วยกันเฮ้ยอะไรที่มันเขาต้องกลับมาให้ข่าวหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้ข้องเกี่ยวกับอันนี้นะหมายถึงว่าพี่ๆกับชนนะเขามีสิทธิ์ของเขาเราไม่เป็นลุกล้ำนู่นนี่แต่ว่าถึงว่าแต่แทนที่เราต้องหวาดกลัวหรือนู่นเนี่ยหรือระแวงหรือไม่สบายใจเรากลับต้องมารู้สึกแบบนี้กับชายหลายๆคนที่ขี่รถบิ๊กไบค์มาผมสั้นหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งเพื่อนๆพี่ๆใช่ไหมมันรู้สึกแย่มากเลยครับนี่ขนาดคือผมอยากน้องๆหลายคนที่เพิ่งเป็นนักข่าวถ้าเห็นอะไรแบบเนี้ยเพื่อนๆคิดดูว่าเขาจะรู้สึกยังไงเราเนี่ยอยู่มาในรุ่นกลางคนแล้วคือแบบโอ้เฮ้ยคือเฮ้ยพี่เราแทนที่เราจะได้รับเอ้ยแทนที่เอาจริงนะแทนที่จะได้รับเฮ้ยแทนที่รับเฮ้ยโอเคเฮ้ยคุณนัทเฮ้ยพี่ไปเลยพี่ผมว่าจุดนั้นจุดนี้นะนอกเหนือจากจุดนั้นจุดนี้นะเฮ้ยมันมีจุด A จุด B จุด C นู่นนี่นะนู่นนี่ไม่ใช่ทันทีที่ไปเรากลับไปเจอพี่บางท่านแล้วบางท่านนะโทรบอกบ้างอะไรบ้างนู่นนี่บ้างมันเป็นภาพที่ค้านกับทฤษฎีที่เราได้ยินมาตั้งเด็กๆโอ้โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรหนูอยากเป็นทหารหนูอยากเป็นตำรวจหลายๆอย่างซึ่งผมย้ำเถอะว่าพวกพี่อย่าทำให้เด็กๆรู้สึกแบบนั้นเลยจริงอย่าทำให้รู้สึกแบบนั้นเลยจริงฮะจริงๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ดีอ่ะมันไม่ดีต่อองค์คาพยพของพวกท่านเองด้วยไม่ดีต่อองค์คาพยพของข้าราชการเองด้วยไม่ดีต่อองค์คำยกของฝ่ายความมั่นคงหลายๆอย่างเองด้วยทุกวันนี้มันก็แย่กันไป8ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็แย่จนไปถูกมองไม่เหลืออะไรแล้วอันเนี้ยผมถึงบอกว่าเฮ้ยคือมันไม่ดีอ่ะนั้นผมรู้สึกว่าเนอะนั่นแหละเอาเป็นว่าที่ผมมาเล่าฟังกับเพื่อนๆเราหนึ่งคือเราไม่ได้มาเลอะเทอะไม่ได้มาบ้วสู้ไม่ได้มาเลื่อนมาลอยทำมาหิวใส่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมมีเอางี้ว่าผมมีหลักฐานทุกอย่างอยู่ในมือนะครับแล้วก็ทั้งบุคคลเองแล้วก็หลักฐานหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าผมจะต้องทำงานในหลายๆอีกหลายๆครั้งหลายๆอย่างอะไรเงี้ยผมเลยเก็บเอาไว้เฉยไม่ได้อะไรมากไม่ได้แต่ว่าอันนี้อยากจะสะท้อนให้ฟังหรือกระทั่งหลักฐานที่สำคัญที่เป็นพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่เขากรุณาเป็นน้ำดีให้กับผมหรือว่าให้ทุกคนน่ะเรารู้สึกเฮียโอ๊ยโทษเรารู้สึกอย่างน้อยยังอิ่มเอมใจแล้วตัวเขาอ่ะเขาก็รู้สึกผิดหวังกับองค์กรของเขาอย่างเงี้ยพี่จะรู้สึกกับเพื่อนพี่ยังไงวะผมมาโคตรเห็นใจพี่ท่าน3ท่านนี้เลยที่เขาอุตส่าห์หลังไมค์แล้วคุยผมอยู่ทุกวันตอนเนี้ยเขาก็รู้สึกผิดหวังกับตัวหน่วยงานของเขาเขาอยากให้หน่วยงานของเขาอ่ะมีภาพลักษณ์ที่ดีเขาอยากให้หน่วยงานของเขามีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันเล่าได้ประมาณนี้เพื่อนๆแต่เอาเป็นว่าอันนี้ด้วยความไม่ได้อะไรเลยนะเพื่อนๆพอดีอยากจะชวนคุยกิจไลฟ์แหละแต่ว่ามันอดไม่ไหววันนี้ขอคนเดียวแล้วกันก็นั่นแหละตะให้พวกเราได้ทำหน้าที่ตามปกติเถอะโดยที่เราไม่ต้องหวาดระแวงซึ่งกันและกันดีกว่าอย่างเงี้ยมันจะเป็นจุดดีมากเลยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณหลายๆท่านที่แบบหลังไมค์มาถามนะแต่มันไม่ได้มีอะไรจริงๆมันมีแหละแต่ว่ามันมีแหละแต่ผมมีหลักฐานอะไรหลายอย่างเก็บไว้ทั้งหมดแล้วเก็บเอาไว้ทั้งหมดแต่ว่าแค่รู้สึกว่าไม่ได้จำเป็นอะไรตอนนี้เท่านั้นเองนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่ก็ไม่ได้มีอะไรมาขวางกั้นพวกเราได้นะครับอันนี้ก็เลยบอกเพื่อนๆเอาไว้แต่ว่าที่สะท้อนเนี่ยฝากพี่ๆเจ้าหน้าที่รับเถอะว่าบางทีอ่ะจุดยืนหรือว่าบทบาทอำนาจหน้าที่ที่แท้จริงอ่ะพี่ๆคนต้องกลับมาการผมจะใช้คำว่าอะไรดีการหรี่ตาข้างเดียวเนี่ยหรือทั้งการหลับตาไปเลยเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้นะแต่ตัวท่านน่ะรู้เองอ่ะ
ตัวท่านรู้เองหลายๆอย่างอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าบางทีมันก็น่าหยิบเอาไปคิดศักดิ์ศรีอะเหมือนพวกเราอะรับเงินบาทเดียวทุเรศตัวเองแล้วอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆมาตามหัวข้อเลยสั้นๆขออภัยเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้เจอกับคุณกิตนะครับคุณกิตคุณภัทรถ้าเขาว่างกันนะครับเดี๋ยวจะได้มาต่อพรุ่งนี้กันเมืองเข้มข้นนะครับพรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่าผมจะไปที่สัตหีบอีก1วันหรือไม่นะครับแต่ว่าอาจจะต้องเข้าสภานะครับดังนั้นก็ไม่เป็นไรนะพี่ๆที่มอนิเตอร์อยู่ก็ไม่ต้องมอนิเตอร์ถ้าผมไปสภานะครับผมก็จะกลับไปสายการเมืองที่ผมถนัดนะพี่ไม่ต้องมอนิเตอร์ถ้าไปนะประมาณนี้นะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆมากทุกคนแล้วเราทำที่ต่อไปนะครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับลุยกันไทยครับสวัสดีครับ